สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่งน้องอุ้ยสะเทือนใจทั้งงานพ่อแม่กอดกันร้องไห้จากกรณีรถเก๋งสปอร์ต BMW รุ่น Z4 ทะเบียน3 กไก่ กไก่ 7558 กรุงเทพมหานครโดยมีนายสุรภักดิ์ภูชัยแสงคนขับรถอายุ50ปีชาวกรุงเทพมหานครและนางสาวเมย์อายุ18ปีที่นั่งมาด้วยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์ทะเบียน1ขอไข่ท้อฐาน9316กรุงเทพมหานครที่วิ่งมาทางตรงมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้คนขับและคนที่นั่งข้างคนขับที่อยู่ในรถเก๋งสวิฟต์เสียชีวิตทันที2รายคือนางสาวกรกฎหิรันอายุ31ปีคนขับและนางสาววรรณการวรรณกายนอายุ29ปีและคนขับ BMW เสียชีวิตด้วยนั้นเวลา 14:00 น.ที่วัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพิธีชาปนกิจนางสาววรรณการวรรณกายนเริ่มจากญาติและคนสนิทถวายผ้าบางสุกุลแก่พระสงฆ์จำนวน20รูปจากนั้นนายแอนดี้ประธานบริษัทเฮงเคลประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหัวหน้างานของนางสาววรรณการได้กล่าวแสดงความเสียใจจากนั้นนางสาวอ้อมขวัญพี่สาวคนโตขึ้นอ่านประวัติจากนั้นพิธีกรอ่านกลอนแสดงความอาลัยโดยเป็นกลอนที่มีคนส่งมาให้จากนั้นแขกที่มาร่วมงานได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์หน้าโรงศพก่อนจะยกโรงออกมาจากศาลาเพื่อเคลื่อนไปยังเมนโดยนางสาวอรพิมพ์และนางสาวอ้อมขวัญพี่สาวทั้งสองคนของผู้ตายถือรูปและกระถางธูปนำหน้าศพระหว่างนั้นนายนิติวรรณกายนพ่อและนางจารุนานวรรณกายนแม่ผู้ตายกอดคอกันร้องไห้ในศาลาพ่อตบหลังแม่และพยายามปลอบใจซึ่งทั้งสองคนไม่ได้ตามไปส่งลูกสาวที่เมนเพราะทำใจไม่ได้และเป็นความเชื่อของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ให้พ่อแม่เผาลูกจากนั้นเมื่อเคลื่อนศพนางสาววรรณกายนถึงเมนมีการเปิดโรงศพให้ญาติดูหน้าครั้งสุดท้ายนางสาวอ้อมขวัญพี่สาวคนโตอุ้มเจ้าลูสกาแมววัย3เดือนของผู้ตายไปดูหน้าเจ้าของส่วนนางสาวอรพิมน้องสาวคนรองร้องไห้อย่างหนักก่อนเจ้าหน้าที่นำศพเข้าเตาเผาและทำการเผาศพนายนิติวรรณกายนพ่อผู้ตายกล่าวว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นตามลำดับเพราะมีกำลังใจส่งมาให้จำนวนมากทั้งทางออนไลน์และติดต่อเข้ามาด้วยตัวเองเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มองเห็นว่าใครถูกใครผิดลูกของตนและแฟนสาวตนก็นับเป็นลูกเหมือนกันนั้นตนรู้ดีว่านิสัยการขับรถเป็นอย่างไรวิจารณญาณเป็นอย่างไรมั่นใจว่าไม่มีทางฮึกเหิมจนทำให้เกิดเหตุส่วนกรณีที่อีกฝ่ายอ้างว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจเกิดจากกรณี BM แข่งกับรถอีกคันและโดนเบียดจนเกิดเหตุนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องของอีกฝ่ายส่วนตัวไม่มีอะไรจะพูดตรงนี้เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วทุกอย่างจะออกมาชัดเจนเรื่องคดีความตนมอบให้ลูกสาวเป็นคนดูแลทั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยคือโทรศัพท์ถามลูกว่าถึงไหนแล้วลูกและบอกให้ขับรถเข้าบ้านมาอีกทางเพราะทางเก่ากำลังทำทางโดยตนเฝ้ารอลูกตั้งแต่เช้าก็ไปตัดผักในสวนเดินไปกลับ600เมตรด้วยความตั้งใจตัดผักมาให้ลูกกินและก่อนลูกจะมาก็บอกว่าอยากกินมะม่วงแม่จึงตัดมะม่วงมาให้พร้อมทำพุดดิ้งมะม่วงไว้ให้ลูกสาวด้วยโดยวันนี้ส่งลูกเป็นครั้งสุดท้ายตนไม่อยากพูดอะไรเพราะพูดไปก็เท่านั้นเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจส่วนฝ่ายคู่กรณีที่ฝากขอโทษมานั้นตนก็รับทราบแต่คิดว่าน่าจะมาคุยทำความเข้าใจกันต่อหน้าเหมือนคนไปทำอะไรผิดไว้แล้วไม่พูดคนที่ถูกกระทำจะรู้สึกอย่างไรนายนิติกล่าวทิ้งท้ายด้านนางสาวอรพิมพ์วรรณกายนอายุ31ปีพี่สาวผู้ตายกล่าวว่าหลังเสร็จสิ้นงานศพก็เตรียมยื่นฟ้องฝั่งคู่กรณีซึ่งที่ผ่านมาตนได้คุยกับครอบครัวนางสาวกรกฎแฟนของน้องสาวตลอดจะยื่นฟ้องพร้อมกันซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องความเร็วของรถ BM ที่ขับถึง133กิโลเมตรต่อชั่วโมงตนก็มองว่าเป็นความประมาทและหลักฐานหลายฝ่ายก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะสามารถปิดคดีได้โดยเร็วโดยตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่ตอนนี้ต้องเข้มแข็งเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆให้น้องสาวส่วนกรณีที่ตนโพสต์เรื่องพุดดิ้งมะม่วงนั้นก็เป็นพุดดิ้งที่แม่ทำไว้ให้น้องสาวเมื่อน้องไม่ได้มากินตนก็กินแทนแต่ได้เคาะลงศพชวนน้องสาวก่อนกินแล้วส่วนเจ้าลูสกาแมวของน้องสาวตนจะเป็นคนที่นำไปเลี้ยงและดูแลต่อเองทั้งนี้อยากบอกน้องว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคดีพี่ๆจะจัดการให้ส่วนพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเข้มแข็งกว่าที่น้องคิด
ส่วนญาตินายสุรภักดิ์คนขับ BM ได้โอนเงินมาช่วยเหลือค่าจัดงานศพจำนวน 10,000 บาทแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนกรณีเรื่องกล้องหน้ารถที่ขับตามหลังรถน้องสาวตนแต่ต้องกู้ไฟล์นั้นตนได้คุยเบื้องต้นแล้วคาดว่าหลังจากนี้จะคุยกันอีกทีว่าจะดำเนินการกู้ไฟล์อย่างไรนางสาววรรัตน์หวังวินยูเสื้อเขียวผู้แต่งกลอนไว้อาลัยกล่าวว่าตนเขียนบทกลอนนั้นโพสต์เฟซบุ๊กทางญาติของผู้เสียชีวิตเห็นและขออนุญาตนำไปอ่านในงานศพตนก็ยินดีให้นำไปใช้ได้และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ